รองบิ๊กตู่เผยรัฐมนตรีอดีตอธิบดียุคยิ่งรักรับสินบน50ล้านวันที่29พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้ายื่นหนังสือผ่านนายสมภารนิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อร้องเรียนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้คุ้มครองพยานผู้เปิดเผยการรับสินบน50ล้านบาทของรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรจากกรณีนายอินทรศักดิ์เตชธีรสิริหรือบอยยูนิตี้ได้ยื่นหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับหนังสือไว้เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาโดยหนังสือมีเนื้อหาเปิดเผยกระบวนการทุจริตเรียกรับสินบนเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีผู้กระทำผิดเรียกรับสินบนเป็นส.ส.รัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงในกรมศุลกากรโดยมีการเรียกรับสินบนเป็นเงินสูงถึง50ล้านบาทจากนั้นนายวัชระได้เดินทางไปที่สำนักงานปปช.เพื่อยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและจริยธรรมร้ายแรงกับส.ส.รัฐมนตรีและอดีตอธิบดีกรมศุลกากรกับพวกว่ามีความผิดจริงหรือไม่จากกรณีดังกล่าวโดยด่วนที่สุดโดยหนังสือที่นายอินทรศักดิ์ได้ยื่นถึงปปช.เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ2อดีตรัฐมนตรีในรัฐสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรและอดีตอธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังได้เรียกรับสินบนและรับเงินไปแล้วเป็นจำนวนสูงถึง50ล้านบาทและ25ล้านบาทตามลำดับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้ารถยนต์หรูโดยเสียภาษีนำเข้าต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งการกระทำตามความผิดดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.ต่อมาปรากฏว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เป็นผู้สอบสวนเรื่องนี้ดังนั้นจึงขอให้ประธานปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าวพร้อมกับขอให้การข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ในคดีนี้รวมถึงกับนายอินทรศักดิ์ไว้เป็นพยานด้วยรวมทั้งสอบสวนจริยทำร้ายแรงกับบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองพยานคือนายอินทรศักดิ์และนางสาวทิติพันธ์เตชธีรสิริน้องสาวนายอินทรศักดิ์เพื่อป้องกันพยานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นถึงชีวิตโดยด่วนที่สุดด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์